และแน่นอนนะคะเราอยู่ด้วยกันไปกับแอปพลิเคชันของเราและเพลย์ลิสต์ของเราค่ะอันดับที่17เจ้าชู้ค่ะแล้วมาที่วันสบายนะคะอ๋อค่ะฉลามชอบงับคุณแล้วปิดท้ายที่ยิ่งไกลยิ่งชัดส่วนคุณผู้ฟังที่ขอเพลงมาไม่ว่าจะเป็น Irreplaceable นะคะหรือว่าน้องแอนทิติมาคนไม่น่าสงสารถ้าอ้อมจะขออนุญาตเป็นเปิดชั่วโมงหน้าจะพอไหวไหมคะรบกวนถามนิดนึงเพราะว่ากำลังแบบว่าพยายามรีสเก็ตเพลงอยู่ให้กับคุณผู้ฟังกระจายกันไปให้ทั่วถึงนะคะส่วนข้อความที่เราคุยกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะนิสัยเวลาเราไปทานบุฟเฟ่ก็ได้คำตอบที่ค่อนข้างคล้ายกันแต่อาจจะมีแตกต่างกันในรายละเอียดคือส่วนใหญ่แล้วจะตักแค่พอทานใช่ไหมคะตักกันพอประมาณในขณะที่บางคนก็อาจจะเล่าแบบว่าให้ฟังว่าคือมันมีว่าเดิมก็คืออาจจะตักเผื่อเพื่อนเราตักเนื้อเพื่อนตักผักอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่พอดีกันในตอนท้ายก็สุดท้ายก็เลยต่างคนต่างตักใช่ไหมหลายคนตักพอดีแล้วไม่อิ่มแล้วค่อยสั่งเพิ่มเพราะบางที่เป็นแบบสั่งเอาใช่ไหมคะบางที่แบบเดินไปตักเองแล้วแต่ช่วงนโยบายโควิดในช่วงนั้นด้วยนะคะก็แต่ก็ที่เห็นเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นเลยอ่ะก็คือพยายามตักกินให้หมดหลังๆก็เลยคอนเซนเทรตกับการตักของตัวใครตัวมันไม่ต้องตักเผื่อกันนะคะซึ่งน่าสนใจดีนะว่าจำนวนหนึ่งบางคนถึงขั้นบอกว่าเก็บท้องส่วนหนึ่งไว้ทานผลไม้ไม่ก็ไอศกรีมก็จริงเพราะว่าบางที่ของการทานบุฟเฟ่ขนมหวานเขาก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเหมือนกันนะว่าอุ๊ยต้องเก็บท้องไว้กินอันนี้สิอ้อมเคยใช่อ้อมอ่ะไม่ค่อยเป็นขาบุฟเฟ่เท่าไหร่แล้วเคยไปกินอ่ะบุฟเฟ่อาหารเกาหลีอยู่ทีนึงก็เป็นมือใหม่แต่สิ่งที่แบบว่าไฮไลท์ของอ้อมตัวอาหารคาวมันก็ไฮไลท์นะชื่อร้านอะไรวะจำไม่ได้อยู่ที่แถวรัชดาแต่ตัวขนมอ่ะมันเป็นปลาไอเป็นแป้งที่เป็นรูปปลาคืออยากจะกินสัก8ตัวอะไรจริงคือแบบเฮ้ยมันอร่อยอ่ะแล้วเป็นสายกินเนื้อไงแต่ปรากฏบางครั้งบางอาหารบางประเภทอ่ะเนื้อที่ว่าอร่อยอ่ะยังไม่เท่าหมูที่เขาหมักเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่แล้วแต่ความชอบนะคะอร่อยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งนึงคือพอเรารู้สึกว่าวายกำลังจะไม่หมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องเอาให้หมดต้องกินให้หมดเพราะว่าอะไรไอ้เรื่องปรับอ่ะไม่กลัวแต่จะรู้สึกผิดคือปรับอ่ะมันก็ยังพอไหวแหละรับผิดชอบอ่ะเขาบอกเงื่อนไขแล้วบางที่เขาจะมีเงื่อนไขใช่ไหมคะว่าปรับเท่าไหร่ทำน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็พอจะจ่ายไหวบ้างแต่มันรู้สึกเสียดายอาหารมากกว่าป่ะเอาว่าบางครั้งอ่ะการปรับอ่ะมันเหมือนเป็นการบอกว่าขอความร่วมมือสุภาพแจ้งให้ทราบจะได้เสียดายแต่ทั้งหมดอ่ะมันบางทีการปรับมันถ้ามองแบบลึกๆลงไปมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของที่เขาอยากจะให้แก้หรอกค่ะเพราะว่าอะไรมันที่สุดแล้วมันก็คืออาหารก็ต้องถูกทิ้งไงปรับไปอาหารก็ถูกทิ้งความอดอยากบางอย่างนี่มันหรือว่าอาหารที่มันล้นอ่ะมันก็เสียดายของวัตถุดิบตรงนั้นกับอีกอันนึงบางคนอ่ะที่คุณผู้ฟังก็จะเห็นอ่ะบางคนก็ถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนพฤติกรรมนั้นต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิคือแอบซุกอาหารที่เราเอาเกินมาตามที่ต่างๆบางคนเอาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยห่ออะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นน่ะไม่น่ารักจริงๆนะ1เราผิดกติกา2เรากำลังไม่ประเมินตัวเองการกินบุฟเฟ่ไม่ได้สำหรับอ้อมนะอันนี้ไม่รู้เอาว่าไม่รู้สิมันไม่ได้แปลว่าคำว่า all you can eat อ่ะมันต้อง eat ให้หมดไม่ใช่ all you can eat คือ all you can ตักแล้วตักมาทำอะไรกับมันก็ได้แล้วเพราะมันเงินชั้นอ่ะถูกปะมันไม่ใช่นึกจะตักเท่าไหร่ก็ได้เพราะเงินชั้นแต่มันต้องตักบนพื้นฐานทานได้จริงปะถ้าคุณทานได้จริงคุณจะตักกี่รอบไม่มีใครว่าอ้อมเชื่อแต่ถ้าคุณทานไม่ได้จริงอ่ะตักเพราะว่าสิทธิ์ฉันอ่ะฉันว่าอันนั้นเธอก็ใช้สิทธิ์ไม่ค่อยถูกนะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้นิดนึงเพราะอะไรคือในช่วงของเศรษฐกิจที่มันทุกอย่างมันขึ้นราคาค่ะร้านค้าบางร้านจะขึ้น10บาท20บาทเขายังไม่กล้าขึ้นเลยเพราะว่าเขาก็เกรงใจผู้บริโภคใช่ไหมว่าจะขึ้นผู้บริโภคเคยซื้อเซ็ตเท่านี้ขึ้นน่ะเขาก็อุตส่าห์ไม่ขึ้นแต่พอไม่ขึ้นกินเขาทิ้งอ่ะใจเขาทำไงอันนี้ก็เห็นใจซึ่งกันและกันเหมือนกันนะคะเวลาที่แบบมีคนบอกว่าเนี่ยไปเจอคนกินแบบนี้มาใจมันก็ตกแทนเจ้าของร้านก็ในเมื่อเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้เราก็จับมือช่วยกันค่ะคุณผู้ฟังเราจับมือช่วยกันไปเนาะร้านก็ให้เขาไม่ได้กำไรเลยก็ใช่ที่ถ้าเขาไม่ได้กำไรเขาขายของแล้วเขาขาดทุนเขาจะขายทำไมมันคือธุรกิจอันนี้ก็ต้องพูดอันหนึ่งอะเนาะเราทำธุรกิจเรายังอยากได้กำไรปะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขาได้กำไรบ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่า
อ๋อไปหักหัวคือขนาดนั้นมันก็โหดเกินนะคะอ่ะส่วนคำถามอันหนึ่งที่น่าสนใจถามอ้อมว่าพี่อ้อมเคยไปทานบุฟเฟ่คนเดียวไหมเออบุฟเฟ่คนเดียวอ้อมยังไม่เคยอ้อมกลัวมันไม่สนุกอ้อมไม่รู้ว่าบุฟเฟ่มันเหมือนจะต้องมีเพื่อนป่ะมันเหมือนต้องมีบรรยากาศป่ะเลยยังไม่เคยอ่ะเออเลยยังไม่เคยไปทานบุฟเฟ่คนเดียวคือลำพังบุฟเฟ่ก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วยิ่งบุฟเฟ่คนเดียวอ่ะไม่เคยคุณฟังเคยไปทานบุฟเฟ่คนเดียวไหมคะประสบการณ์สนุกมากน้อยแค่ไหนบอกอ้อมก็ได้นะเพราะอ้อมอยากรู้เหมือนกันมันเพราะว่าเราไม่รู้ไงอันนี้เราบางคนยังมีคนบางคนเลยว่าไม่ชอบไปนั่งทานอาหารคนเดียวแต่เดี๋ยวนี้คนกล้าขึ้นเยอะไม่ได้แคร์ไม่สนใจฉันจะนั่งคนเดียวฉันจะถ่ายรูปตัวฉันก็ยังไม่แคร์เพราะเมื่อก่อนมันจะต้องเล่าคุณผู้ฟังว่ามันมีช่วงวัยหนึ่งนะที่บางคนจะบอกว่าไม่ชอบไปไหนคนเดียวไม่ชอบดูหนังคนเดียวไม่ชอบกินข้าวคนเดียวไม่รู้สิรู้สึกว่าคนชอบมองว่าทำไมเราไม่มีเพื่อนหรอเราไม่มีแฟนหรอเราไม่มีใครหรอไม่ใช่ปัญหาเราเลยคุณผู้ฟังปัญหาเราแฮปปี้ตรงที่ว่าเรากินคนเดียวปัญหาเขาต่างหากที่ต้องมานั่งคิดว่าเราไม่มีใครหรอคนคิดเนี่ยไม่ใช่เราเขาแล้วไม่ต้องเดือดร้อนมันจะคิดอะไรปล่อยมันไปเราก็กินของเราหน้าตาของเราจะมีความสุขก็กินหรือถ้าเราเพิ่งเลิกกับแฟนเราจะไปกินแล้วน้ำตาท่วมก็เรื่องของเราถ้าเราอยากกินเราต้องเอาเรื่องกินมาก่อนใครที่จะไปกับเราหรือไม่ไปกับเราช่างมันเอากินก่อน EFM Fandom Live